วันนี้จะเทศเรื่องนิวรณ์ 5นิวรณ์ 5นี้มันเป็นอุปสรรคของภาวนาทำสมาธิถ้าว่าถึงเรื่องภาวนาสมาธิคือทางพ้นไปจากโลกเรียกว่าสมาธิภาวนาผู้ที่ยังอยู่ในโลกก็ให้ควรรู้ไว้นิวรณ์ 5เป็นอุปสรรคยังไงนิวรณ์ 5นั้นมี5ข้อด้วยกันกามฉันทะความยินดีพอใจในกามพยาบาทคิดจองร้านสองผางทั้งตนและคนอื่นที่ไม่มีทะของง่วงเหงาเข้านอนอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านในลำคาญใจที่จิตติฉาลังเลตกลงสงสัยไม่ได้ตกลงลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้มี5ข้อเท่านี้กามฉันทะข้อแรกพูดถึงเรื่องกามแล้วกว้างขวางพิสดารมากท่านพูดถึงเรื่องกามคุณคือเห็นคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกามคุณห้าความยินดีในรูปความยินดีในเสียงความยินดีในกลิ่นความยินดีในรสในโผฏฐัพพะความยินดีนั่นน่ะเป็นตัวกามมีความยินดีอย่างเดียวเท่านั้นตลอดมดเห็นรูปก็ยินดีในฟังเสียงเพราะก็ยินดีถูกกินหอมหวนชวนระลึกคิดถึงก็เป็นกามก็มีความยินดีรสสัมผัสไม่ใช่รสอาหารรสสัมผัสถูกต้องเขาทราบซึ่งเขาไปถึงใจอันนั้นเรียกว่ารสยิ่งกว่ารสอาหารรสอาหารมันก็ทราบซึ่งเขาถึงใจเหมือนกันถึงว่าสัมผัสตัวลิ้นแต่มาเขาทราบซึ่งเราไปถึงใจพอใจยินดีสัมผัสเกี่ยวข้องถึงเรื่องถูกต้องสิ่งที่นิ่มนวลส่วนในระลึกคิดถึงหรือพอใจยินดีนั่นเรียกว่ากามคุณห้าคำว่ากามฉันทะในที่นี้ว่าถึงสามไปก่อนเรื่องความยินดีไปก่อนมันเป็นอุปสรรคได้ยังไงครับนี่ความยินดีในของนี้มันก็ไม่เข้าถึงสมาธิภาวนาเท่านั้นสิท่านเรียกว่ากามกิเลสคือมันพัวพันยินดีพอใจจึงไม่สามารถลุล่วงเข้าไปถึงธรรมะคือความสงบได้นั่นเรียกว่ากามกิเลสท่านกามโยคะคือประกอบอะไรทั้งหมดติดพันผัวพันเกี่ยวข้องเนื่องด้วยกามทั้งนั้นจะคิดจะนึกติดตองจิตในของหมด
แม้จะประกอบภารกิจภายนอกเรื่องถึงเรื่องการทั้งนั้นเมื่อกามโยคะกามสังโยคกันเดียวกันถ้ากามเรียกว่ากามจินุปเนื่องจากค่อยพ้นจากกามคือไม่เกี่ยวข้องด้วยความเพลิดเพลินความพอใจหลุดพ้นจากความพอใจความยินดีถึงรูปแสงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันจะมากระทบกระทั่งมันเป็นกามเรียกว่าเนกขัมมะสัจจะว่าไม่ได้ผัวพันด้วยเมื่อพ้นจากอันนี้แล้วมันก็ไม่เกี่ยวข้องผัวพันแต่มันยังอยู่กายของเรามันมีอยู่มันก็ต้องสัมผัสเกี่ยวข้องผัวพันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันก็ต้องมีอยู่เป็นธรรมดาแต่หากพ้นเสียด้วยเจตที่มันกังวลเกี่ยวข้องนี่เป็นเครื่องบริสุทธิ์ของใจพวกเราถึงเนกขัมมะเรียกว่ากามทินุปก็เรียกเนกขัมมะก็เรียกกามทินุปในที่นี้นั่นคือเห็นโทษทั้งห้านั่นแหละเห็นโทษทั้งห้าประการนั่นไม่ใช่เห็นครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วก็แล้วไปเห็นนี่ตลอดกาลเวลาเรียกว่าสามทินกจะเห็นรูปเห็นเสียงได้ยินเสียงทั้งถูกกลิ่นลิ้นรสถูกสัมผัสเห็นอาการที่กระทบนั่นนะมีหูมันก็กระทบเสียงมีจมูกก็กลิ่นมันกระทบรูปเสียงกลิ่นรสรสในที่นี้นั่นหมายถึงความคือซาบซึ้งภายในใจเข้าไปติดเข้าไปซาบซึ้งเข้าไปถึงใจนั่นเรียกว่ารสอย่างเราได้เห็นรูปอย่างเงี้ยรูปสวยๆงามๆรูปที่น่าเพลิดเพลินเจริญใจจิตอกจิตใจเพลินมัวเมาในรูปนั้นหรือเสียงนี้ก็เป็นต้นชอบอกชอบใจท่านได้ยินเสียงดีๆก็เพราะไม่กินข้าวก็ได้อาหารตั้งส่วนลดอาหารที่สัมผัสปลายลิ้นครอบงำหมดถึงขนาดนั้นน่ะจึงเรียกว่าประสักในการทำความเพียรภาวนาทำสมาธิไม่ลงทำสมาธิไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่อยู่โดยเฉพาะเรื่องกามกิเลสที่เรียกว่ากินข้อที่สามประพฤติพรหมอาศธรรมมันไม่เป็นธรรมใช่ไหมครับมันเป็นข้าศึกแห่งพรหมจรรย์นั่นเรียกว่าอสัทธรรมของมันเป็นไม่ใช่ธรรมแต่คนทั้งหลายทั้งโลกหมดไม่ว่าสัตว์ตัวใดทั้งหมดเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็ยังเป็นอสัทธรรมล้ำไปสิ่งที่มันเป็นธรรมชอบนักดิ้นรนกระเสือกกระสนหาแต่สิ่งที่มันเป็นธรรมสิ่งที่ผมเป็นพรหมจรรย์นั้นไม่ชอบมันมีเรียกว่าอุปสรรคคราวนี้ข้อต่อไป
พยาบาทพูดในทางปฏิบัติแล้วพยาบาทไม่ต้องฆ่าจองล้างสังหารคนอื่นสิ่งอื่นพยาบาทคือตัวนั้นแหละตัวกามฉันทะนั่นมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัวทำให้ได้ใจตนเองดังที่ได้ยินข่าวในจดหมายเรื่อยๆในหนังสือพิมพ์เรื่อยๆอย่าแทบทุกวันนะนะก็พืชผิดวิชาจารย์ถึงขนาดว่าฆ่าตายโดยที่ไม่คิดถึงความทุกข์ของคนอื่นเอาแต่ความสุขของตนเองอันนั้นเรียกว่าพยาบาทถ้าไม่ถึงกับขาดจะคิดเอาส่วนตัวเรียกว่าพยาบาทอันเดียวนั่นเนี่ยเกิดประจานอันเดียวนั่นเนี่ยตัวขามันฉันทะตัวเดียวเนี่ยเป็นเหตุทิฏฐิมิทะเมื่อเห็นเมื่อเป็นเช่นนั้นกามฉันทะครอบงำในใจแล้วความซึมความง่วงเหงาในเรื่องนั้นเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นไม่สามารถที่แยกจิตใจออกจากเรื่องนั้นได้ทินวิทะซึมเซอง่วงเหงาคิดไหนคิดไปไหนกันเวียนวนกลับมาจากนั้นจึงว่าเป็นอุปสรรคพุทธเจ้าสุภิจาคนนี้ฟุ้งซ่านในลำคาญก็ฟุ้งเลยสิฟุ้งซ่านในเรื่องเก่าไม่ไปไหนกังวลเกี่ยวข้องอยู่เรื่องเก่าทำมาให้กินสิ่งใดก็คิดในเรื่องเก่าวนมาของเก่ามีฟุ้งซ่านในลำคาญอย่างนั้นจึงว่าความคิดอันนั้นนะคนเราจะพูดวันข้ามคืนลุ่มก็ตามกังวลในเรื่องเก่าพูดในเรื่องเก่าคือมันวนเวียนมาของเก่ามันจบลงของเก่านั่นแหละพูดจะได้ไปไหนก็จบของเก่ามีจิตคิดฉาลังเลแล้วท่านจะสมประสงค์หรือไม่สมประสงค์เราต้องการที่เราต้องการปรารถนานั้นได้หรือไม่ได้เนาะจะเปลี่ยนไปหรือไม่เปลี่ยนไปเนาะลังเลสงสัยคือว่าจับต้นตัวเดียวแล้วตลอดหมดทั้งหากอันนี้พูดในทางปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้ทำทุกหมวดทุกหมู่เทศเพื่อให้แก้ตัวเพื่อให้ชนะตัวเองไม่ได้พูดออกจากตัวนั่นยังถูกทำคำสอนพระพุทธเจ้าจึงว่าอธิบายทั้ง5ข้อในอธิบายในตัวของเรามนุษย์สัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ทั้งหมดย่อมผัวพันอยู่ด้วยกามคุณหาย่อมโผพันอยู่ด้วยนิวรณ์ทั้งห้านี้ไปไม่รอดสักตัวเดียวมันเป็นอุปสรรคของสมาธิภาวนาฌานสมาธิมีอันนี้เป็นเครื่องขัดข้องแล้วไปไม่ถึงไหนท่านถ้าพ้นจากนี้แล้วท่าน
ไม่มีอันนี้เป็นเครื่องเกี่ยวข้องผัวพันมีกามฉันทะเป็นต้นถึงเมฆขำคือการสละกามเห็นนกคือเห็นโทษของมันเห็นโทษแต่มันยังติดอยู่ยังผัวพันอยู่กับกายกับใจแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องผัวพันเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพิจารณาตัวนี้การมาฉันทะตรงนี้มันก็เห็นเด็ดขาดเห็นจริงขึ้นมาทุกอย่างอย่างที่ว่ามันชัดขึ้นมาเลยมันชัดจริงขึ้นมาภายในใจของตนอย่างนั้นจิตมันวางลงไปได้อย่างนั้นมันก็ลงถึงสมาธิมันก็ลงถึงฌานฌานนั้นมันคือสงบเฉยเฉยนิวรณ์ทั้งห้าในเพียงแต่สงบเฉยเฉยคือมันสงบแล้วมันไม่คิดไม่พิจารณาบางคนก็คือว่าตนได้สำเร็จมาคนนี้ผ่านนี่ถือตนถือตัวเมื่อได้สำเร็จแล้วมาเวลามันกลับออกมาจากนั้นมามันนิ่งมูใหญ่พวกเขาอันนี้เป็นที่ซ่องสุมของนิวรณ์ห้าคือความสงบเฉยถ้าหากว่าเนคขัมมะออกจากไอ้กามะทินกเห็นโทษจริงๆจังมีปัญญาค้นคว้ามันจะอยู่ตรงไหนซอกไหนมุมไหนตามดูตามรูของมันมันอยู่ในประตชากออกมาหมดเลยมันลบช่อนอยู่ตรงไหนไปประตชากออกมาขยี้มันให้หมดเสียอันนั้นเป็นสมาธิไม่มีที่ลบช่อนแล้วกันหมดเรื่องไปแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังมีอาการเล็กน้อยอยู่เหมือนกันท่านยังบอกว่าโสดาไอ้สกิทาคานาคาทำกิเลสให้เบาบางไปแต่ยังไม่ทันหมดสิ้นที่ทาคานาคาทำกิเลสให้เบาบางลงไปก็ยังไม่ทันหมดสิ้นต่อเมื่อถึงพระอรหันต์จึงจะหมดคือหมายความว่าปัญญาได้สอดส่องรู้เรื่องของมันแต่ยังมีในเลขในอย่างนั้นเนี่ยถ้าหากถึงพระอรหันต์เปิดโปงหมดมีส่วนเล็กตัวกามกิเลสจึงมาเป็นร้ายกาจมากกามฉันทะเป็นตัวร้ายกาจที่สุดเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์ทั้งหลายอยู่ในวัฏฏะนี้ให้เวียนว่ายตายเกิดโดยที่ไม่รู้ตัวเลยผู้ที่อยากจะพ้นจากทุกข์ทำสมาธิภาวนานี่แหละจิตใสใสสะอาดแล้วรู้เรื่องของกิเลสทั้งหลายเหล่านี้จะค่อยเบาบางลงไปในผลที่สุดให้ถึงความพ้นในความบริสุทธิ์หมดจดได้เราทุกคนเกิดขึ้นมาในกามกิเลสตั้งแต่เกิดขึ้นมาในกามกิเลสขันธ์ก็มีกามมันก็ไม่เกิดเป็นคนจึงต้องควบคันด้วยกามกิเลสจึงต้องมีอุปสรรคคือว่ากามกิเลสกามฉันทะนี่แหละเป็นเครื่องควบคันคนที่จะพ้นจากทุกข์พ้นจากโลกนี้ได้พ่อมาเห็นกามกิเลสเนี่ยกามฉันทะนี่แหละท่านจึงบอกว่าท่านจึงบอกว่ากามฉันทะเป็นอุปสรรค
มันทางที่จะไปถึงที่สุดคนทุกข์ได้ถามว่าฉันท่านี่แหละเอามาดูมารู้ให้มันเห็นจริงมาเห็นจริงแล้วนี่ก็ไปไม่พ้นทุกคนยังพากันพิจารณาให้เข้าใจอย่างนี้ที่เรียกว่ามีวันหาเป็นเครื่องประจักษ์ขันธปาถนาจะพ้นจากทุกข์ถ้าไม่ปาถนาจะพ้นจากทุกข์ก็คงรู้ขอรู้ไว้ให้เข้าใจเสียว่าตัวนี้เป็นอุปสรรคเป็นเหตุให้ผูกขัดข้องมันเป็นเหตุให้ผูกมัดอยู่ในวัฏสงสารอธิบายเท่านี้แหละตั้งใจทำความสงบลงสมาธิภาวนานี่แหละเป็นเบื้องต้นถ้าจิตสงบเต็มที่แล้วนิวรณ์ทั้งห้าก็จะปรากฏขึ้นมาทีเดียวอย่าไปพิจารณาอย่าไปพิจารณาก่อนจิตสงบจิตสงบพอสมาธิควรแล้วจึงค่อยพิจารณาคือว่าความสำคัญที่เห็นโทษเห็นภัยมานั่นแหละทุกตัวตนทุกคนไม่ว่าหนุ่มแก่บ่าวสาวอย่าไปเข้าใจว่ากามฉันทะทั้งอย่าไปเข้าใจว่านิวรณ์ทั้งห้านี้ไม่มีมันทราบซึ้งอยู่ในนั่นแหละมันมีนิดๆหน่อยๆติดอยู่ภายในนั่นมันเป็นเชื้อสำหรับให้ก่อภพก่อชาติแต่เท่าชรามันก็ยังติดอยู่นั่นแหละติดน้อยมันทั้งเราเป็นเชื้อมันไม่หมดหรอกพอตายไปเท่านั้นเนี่ยความอาลัยอาวรณ์ความเกี่ยวข้องผูกพันนั้นจะเกิดอีกก็พบก่อชาติอีกมันจะเริ่มเติบโตขึ้นมาก็ค่อยวื้อค่อยมวกกะออกกว้างออกมันค่อยเจริญขึ้นงอกงามสิมันแก่เท่ามาค่อยหุบค่อยเหี่ยวไปแต่มันไม่หมดไปเกิดขึ้นใหม่ก็ไปก่อเอานั่นแหละไปก่อไปก่อแล้วก็เจริญขึ้นเรื่อยๆลำดับลำดับในกามาพบกามาภูมิภูมินี้มันต้องมีทั้งนั้นในระยะที่มันก่อพบก่อชาติในระยะที่มันเจริญงอกงามสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ในระยะนั้นก็มากมายหลายอย่างหลายประการเมื่อความเมานั้นยังมากมายอยู่มันก็ดูมันจะไม่มีความเมานั้นไม่มีก็สร้างความเพลิดเพลินมัวเมาให้เจริญงอกงามขึ้นถ้าแก่เท่าชำรุดทรุดโทรมไปกามฉันทะมันน้อยอ่อนลงไปแต่มันซึ้งภายในมันค่อยเห็นโทษหมดทางทางแก้ไขมันเพิ่งเจอกับตายเอาไปก่อใหม่อีกของน้อยๆไปก่ออีกเหมือนกับต้นไม้มันเกิดขึ้นมาต้นน้อยๆจนเป็นต้นเป็นลำใหญ่โตมาถางขึ้นมากระทั่งออกลูกออกผลมันเป็นลูกเป็นผลแล้วมันก็เก็บไว้ในลูกมันมันเชื่อในน้อยมันเก็บไว้ลูกมันมันจะเกิดใหม่อีกเกิดเพาะใหม่เกิดใหม่อีกมันไม่เอาต้นไปปลูกหรอกมันไม่ได้เอาหมดทั้งลำไปเอาต้นลำไปปลูกหมดหรอกเอาเม็ดน้อยเดียวเนี่ยมันปลูกขึ้นมาค่อยงอกงามขึ้นมาอีกทั้งเดียวกับพวกเราเกิดมาทีแรกก็เป็นอย่างนั้น
อย่าเข้าใจว่าไม่มีเพราะฉะนั้นจึงอาศัยความสงบแล้วคิดค้นพิจารณาของวันนี้คิดค้นไม่ได้ก็เรียกว่าไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะละสังขารได้